สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพระราชบดีที่17สิงหาคมคศ2023นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเพชรยินดีประจำวันนี้ณเวทีมวยราชดำเนินนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เสียโบ๊ทณัฐเดชวชิรรัตนวงศ์นะครับมวยเริ่มทำการแข่งขันก็เวลา 18.00 น.เป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง 24U ในช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด789ในเวลา 20.30 น.โดยประมาณนะครับมาดูคู่ที่1ในการศึกเพชรยินดีประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทั้งนั้นมาลายทองนุ้ย4มุมเมืองหรือโรงเรียนกีฬานครปฐมนะครับมวยจากจังหวัดเพชรบูรณ์ซ้อมด้วยค่ายมวยนุ้ย4มุมเมืองอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีอยู่กับพี่นุ้ย4มุมเมืองนะครับวันนี้เจอทั้งนั้นกระต่ายทองรถสวยจากเจดสายผิวหรือสันติอุบลหรือขอสุโขทัยหรือศิลปินบางกอกอะไหล่ยนต์หรือปลาท่องโก๋ต้นเมืองดอกบัวนะครับนักชกจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีนะครับซ้อมที่ค่ายมวยสันติอุบลครับวันนี้ชกกันในพิกัด108ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านมาลายทองนุ้ย4มุมเมืองนะครับชั่งน้ำหนักได้ 108.1 ลดไป 0.1 ส่วนทางด้านกระต่ายทองลดสวยจากเจดสายผิวนะครับชั่งน้ำหนักได้109ปอนด์ลดไป1ปอนด์นะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านกระต่ายทองลดสวยจากเจดสายผิวนะครับก็เป็นมวยเข่าในอาชีพนะครับสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บขวางหน้าดันแทงขวางแทงและก็เป็นมวยที่กระดูกมวยดีกว่าการผ่านมวยดีกว่าวันนี้เก่าเกมได้ลอยได้ใหญ่ครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านกระต่ายทองลดสวยจากเจดสายผิวนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านกระต่ายทองรถสวยจากเจดสายผิวนะครับก็ชนะคะแนนเจริญทรัพย์สินบุญรณามวยไทยเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์266ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับไฟล์ล่าสุดก็ชนะคะแนนโล่ทองกวยในเมืองยิมเมื่อวันที่2พฤษภาคม2566ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านกระต่ายทองรถสวยจากเจดสายผิวนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและฟอร์มหลังของทางด้านมาลายทองนุ้ย4มุมเมืองกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านมาลายทองนุ้ย4มุมเมืองนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีครับเป็นมวยเตะได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเป็นมวย2กาดครับผิวเตะต่อยแรงฉลาดหลักเหลี่ยมดีชั้นเชิงดีครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านมาลายทองนุ้ย4มุมเมืองนะครับสำหรับฟอร์มหลังของทางด้านมาลายทองนุ้ย4มุมเมืองนะครับก็ไปชนะคะแนนสิงห์อีสานออูดอุดรเมื่อวันที่9พฤษภาคม2566ที่เวทีมวยรังสิตนะครับไฟล์ล่าสุดก็ไปชนะนกศักดิ์นรินทร์สันติอุบลในยกที่3เมื่อวันที่20กรกฎาคม2566ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านมาลายทองนุ้ย4มุมเมืองนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านมวยสูงยาวเข่าดีครับผมออกไปที่ทางด้านกระต่ายทองรถสวยจากเจดสายผิวนะครับวันนี้ให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาดูคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบระหว่างทางด้านดอกไม้ไฟรถสวยจากเจดสายผิวนะครับวันนี้เจอคู่ปรับเก่านะครับทางด้านลาวสตาเกียรติธงยศนะครับชกกันในพิกัด104กับ105นะครับทางด้านดอกไม้ไฟรถสวยจากเจดสายผิวนะครับต่อน้ำหนักให้1ปอนด์นะครับมวยคู่นี้เคยเจอกันมา2ครั้งติดๆนะครับทางด้านดอกไม้ไฟรถสวยจากเจดสายผิวนี่เป็นฝ่ายชนะถึง2ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่3ใครจะเป็นหมู่หรือจ่าก็ต้องติดตามนะครับสำหรับดอกไม้ไฟรถสวยจากเจดสายผิวนะครับหรือไมอามี่คอนโดบางปูหรือสจต้งปาจีนหรือไอสยารีสอร์ทหรือสันติอุบลนะครับเป็นนักชกจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีนะครับซ้อมที่ค่ายมวยสันติอุบลวันนี้เจอทางด้านลาวสตาเกียรติธงยศหรือปุ๋ยโฟร์แมนนะครับซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติธงยศอยู่ที่อำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมนะครับอยู่กับผู้ใหญ่ไก่เรนูและก็เทรนเนอร์อันเกียรติธงยศนะครับวันนี้โชคกัน104กับ105ครับคือตัวแปรครับเมื่อเช้านี้ทางด้านดอกไม้ไฟรถสวยจากเจดสายผิวนะครับชั่งน้ำหนักได้104ปอนด์เท่าวิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านลาวสตาเกียรติธงยศนะครับชั่งน้ำหนักได้ 105.2 ลดไป 0.2 นะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวย
ราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของด้านราวสตาร์เกียรติธงยศนี่ครับก็ถือว่าเป็นมวยที่ดุดันนะครับสไตล์การชกของเขานะครับก็เป็นมวยบู๊ดุดันเตะขาต่อยหมัดและก็เป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นและก็เปิดเกมเตะต่อยขาเจาะยางแล้วก็ต่อยท้องมีปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านลาวสตาร์เกียรติธงยศนะครับส่วนฟอร์มหลังนะครับก็แพ้คะแนนดอกไม้ไฟรถสวยจ่าเจตสายพิ้วเมื่อวันที่17มิถุนายน2566ที่จิตเมืองนนท์และก็แพ้คะแนนดอกไม้ไฟรถสวยจ่าเจตสายพิ้วเมื่อวันที่21กรกฎาคม2566ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านลาวสตาร์เกียรติธงยศนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านดอกไม้ไฟรถสวยจ่าเจตสายพิ้วกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านดอกไม้ไฟรถสวยจ่าเจตสายพิ้วนะครับก็เป็นมวยซ้ายนะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องนอกได้ในมีเข่าในเหนียวแน่นมีหมัดศอกแรงขวางหน้าฟันศอกแรงครับเคยชนะมา2ครั้งติดๆไฟนี้เป็นไฟที่3จะย้ำแขนหรือจะให้ล้างตาก็ต้องติดตามนะครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านดอกไม้ไฟรถสวยจ่าเจตสายพิ้วนะครับสำหรับฟอร์มหลังก็ชนะคะแนนลาวสตาร์เกียรติธงยศเมื่อวันที่17มิถุนายน2566ที่จิตเมืองนนท์และก็ไฟล์ล่าสุดก็ชนะคะแนนลาวสตาร์เกียรติธงยศเมื่อวันที่21กรกฎาคม2566ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นดอกไม้ไฟรถสวยจ่าเจตสายพิ้วนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมมองว่า104กับ105ผมมองว่าบีบมันหนักดอกไม้ไฟรถสวยจ่าเจตสายพิ้วนะครับมวยคู่ที่2ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านลาวสตาร์เกียรติธงยศวันนี้จะมาสางแค้นจะมาตีไข่แตกครับผู้ใหญ่ไก่เรนูนะครับมั่นอกมั่นใจว่าสิทธิ์ลักษณ์จะมาตีไข่แตกในวันนี้และก็แจ้งเกิดได้สำเร็จนะครับคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านลาวสตาร์เกียรติธงยศนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับให้ไปอีก5ดาวนะครับไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่3ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านบิ๊กวันต้องคูบอลหรือพดุงชัยมวยไทยหรือโรงเรียนกีฬาพิษณุโลกหรือเกียรติวีรยุทธนะครับนักชกจากเมืองกล้วยไข่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับวันนี้เจอทางด้านเด่นภูไทยยกขาวแสนชัยมวยไทยยิมหรือเกียรติหมู่9หรือมนัชชัยลูกมะขามหวานหรือเอกบางไสนะครับนักชกจากจังหวัดอุดรธานีนะครับซ้อมที่ค่ายมวยยกขาวแสนชัยมวยไทยยิมนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด134ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านวิกวันต้องคู่บอลนะครับชั่งน้ำหนักได้134ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเด่นภูไทยยกขาวแสนชัยมวยไทยยิมนะครับชั่งน้ำหนักได้ 134.4 ลดไป 0.4 นะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเด่นภูไทยยกขาวแสนชัยมวยไทยยิมนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเปิดเกมสาดแข้งต่อยหมัดฟันศอกมีเข่ายัดไส้แรงบู๊ดุดันศอกแรงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเด่นภูไทยยกขาวแสนชัยมวยไทยยิมนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านยกขาวนะครับทางด้านเด่นภูไทยยกขาวแสนชัยมวยไทยยิมนะครับก็ไปชนะคะแนนธนพลสิทธิ์นายกพันศักดิ์เมื่อวันที่27มีนาคม2016ที่เวทีมวยรังสิตนะครับแล้วก็ชนะน็อกธนพลสิทธิ์นายกพันศักดิ์ในยกที่4เมื่อวันที่18พฤษภาคม2566ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับไฟล่าสุดก็แพ้คะแนนธนูเพชรวอสังบภัยเมื่อวันที่24มิถุนายน2566ที่จิตเมืองนนท์นะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านเด่นภูไทยยกขาวแสนชัยมวยไทยยิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านบิ๊กวันต้องคูบอลกันมากนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านบิ๊กวันต้องคูบอลนะครับต้องบอกว่ามวยตัวนี้สูงยาวเข่าดีนะครับ180กว่าเซนติเมตรนะครับแล้วก็เป็นมวยที่แทงเข่าได้เจ็บแล้วก็เป็นมวยเตะขาเจาะยางต่อยหมัดฟันศอกแรงบู๊ดุดันแข็งแกร่งแข็งแรงครับท่าทรหดสูงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านบิ๊กวันต้องคูบอลนะครับสนับสนุนโดยต้องคูบอลนะครับสำหรับฟอร์มหลังของด้านบิ๊กวันต้องคูบอลนะครับก็ไปช
ชนะคะแนนเพชรอ่าวไทยพอวิเศษยิมเมื่อวันที่25 กุมภาพันธ์ 2516ที่จิตเมืองนนท์และก็มาชนะคะแนนเพชรอ่าวไทยพอวิเศษยิมเมื่อที่29 เมษายน 2516ที่จิตเมืองนนท์ไฟล์ล่าสุดนะครับแพ้น็อกให้กับทางด้านพวกน้อยเกียรติฟ้าลิขิตในยกที่4เมื่อวันที่2 กรกฎาคม 2516ที่จังหวัดสงขลาครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านบิ๊กวันต้องคูบอนนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านบิ๊กวันต้องคูบอนนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับให้ไปอีก5ดาวนะครับไปดูคู่ที่4กันต่อครับมาถึงคู่ที่4ในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้เป็นการดาร์บี้แมตช์เมืองดอกบัวอุบลราชธานีนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านดอกไม้ป่าสันติอุบลหรือสจต้องปาจีนนะครับนักชกจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีนะครับซ้อมที่ค่ายมวยสันติอุบลนะครับวันนี้เจอคู่ปรับเก่าแวววาววอวังพรมหรือวอกินปทุมหรือบอลมหาชัยหรือโชคมงคลสิทธิ์ป๋าแดงหรือสิทธิ์จ่าอ้อยนะครับนักชกจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซ้อมที่ค่ายมวยววังพรมนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด113 ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านดอกไม้ป่าสันติอุบลนะครับชั่งน้ำหนักได้ 113.6 ลดไป 0.6 นะครับส่วนทางด้านแวววาววังพรมนะครับชั่งน้ำหนักได้ 113.9 ลดไป 0.9 ครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านแวววาววังพรมนะครับเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องฉลาดหลักเหลี่ยมดีเก่าเกมครับนี่คือสไตล์การชกของด้านแวววาววังพรมนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านแวววาววังพรมนะครับก็ไปชนะคะแนนกระดูกเหล็กออัจฉริยะเมื่อที่7 เมษายน 2566ที่เวทีมวยรังสิตนะครับแล้วก็ชนะคะแนนแก่นอุบลพอหลักบุญเมื่อ18 พฤษภาคม 2566ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับก็เป็นการชิงแชมป์รุ่นไฟเวท112 ปอนด์ราชดำเนินนะครับวันนั้นแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับแพ้คะแนนดานากะนะครับนาดากะเอวะสปอร์ตยิมเมื่อที่9 กรกฎาคม 2516ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านแวววาววอวังพรมนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของด้านดอกไม้ป่าสันติอุบลกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านดอกไม้ป่าสันติอุบลนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องดักสาดแข้งแทงเข่าบู๊ดุดันมีหมัดศอกแรงเคยชนะมาครับวันนี้เจอกันใหม่ใครจะเป็นหมู่หรือจ่า ก็ต้องติดตามนะครับสำหรับฟอร์มหลังของด้านดอกไม้ป่านะครับก็ถือว่ามีแพ้มีชนะนะครับก็ชนะคะแนนยอดกล้าพอวิเศษยิมเมื่อวันที่31 มกราคม 2516ที่เวทีมวยรังสิตและก็แพ้น็อกแพลวพาวเพชรพาวฟ้าในยกที่3เมื่อที่20 เมษายน 2566ที่เวทีมวยราชดำเนินไฟล์ล่าสุดก็แพ้คะแนนกัปตันทีมสิทธิ์ไทยแลนด์เมื่อวันที่25 พฤษภาคม 2566ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านดอกไม้ป่าสันติอุบลนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ครับซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านแวววาววอวังพรมนะครับวันนี้จะมาสางแค้นได้สำเร็จนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงๆรวยๆสวัสดีครับ